ก็เป็นปีแรกที่เรารวมเอาสุดยอดของ2คอมมิคอนนั่นก็คือว่า Bangkok Comic Con แล้วก็ Thailand Comic Con เนี่ยมาอยู่ในเวทีเดียวกันนะครับ Bangkok Comic Con เนี่ยเราก็เน้นทางด้านฮอลลีวูดนะทางด้านตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาราเรื่องของภาพยนตร์ที่จะกำลังจะเข้านะครับเรื่องของทีวีซีรีส์นะฮะต่างๆเนี่ยในส่วนของ Thailand Comic Con เนี่ยก็จะเน้นทางด้านญี่ปุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคาแรคเตอร์การ์ตูนนะฮะทั้งในส่วนที่เป็นไอดอลต่างๆขณะเดียวกันเรามีฟิกเกอร์นะครับของทางด้าน Marvel ของทางด้าน DC นะฮะมาจากหลายบริษัทซึ่งหลายบริษัทก็เป็นครั้งแรกในเมืองไทยด้วย I think my third time coming to Bangkok I've come for a lot ofAmazing events. So Bangkok, actually Thailand means a lot to me because one of the very first films I ever did was called Surf Ninjas back in 1993. It was 25 years ago, the first time that I came to Thailand. And I was also here for the Miss Universe pageant then. And then I came back about 12 or 13 years later for the Bangkok Film Festival. And now I get to come for another huge event where Thailand Comic-Con and Bangkok Comic-Con.Have joined forces for the first time, and it's been just an amazing honor to be invited back. วันนี้เนี่ยเป็นความตั้งใจอยู่แล้วที่เราอยากจะเอาขุนพันธ์มาอยู่ในงานคอมิกเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้ขุนพันธ์ถูกทำให้กลายเป็นฮีโร่แบบไทยๆผมไม่ได้อยากให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูแต่มีแต่คนโตๆที่ต้องเรียนรู้ประวัติท่านขุนจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแต่เราอยากให้เซตอัพให้กลายเป็นฮีโร่จนไปอยู่ในใจของเด็กทุกวันนี้แล้วอีก10ปีมันเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปทำอะไรก็แล้วแต่สู้กับโลกใบนี้โดยรู้ว่าเฮ้ยเราก็มีฮีโร่ของเรานะ